สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ Ideal Group Channel อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเอลนินโญแล้วก็ลานินญาค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะจากสภาวะน้ำท่วมจากฝนตกหนักในประเทศไทยที่ผ่านมานะคะคือผลกระทบจากปรากฏการณ์ของเอลนินโญและลานินญาที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องระหว่างการหมุนเวียนของกระแสอากาศกับกระแสน้ำในมหาสมุทรซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือช่วงปลายปีค่ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับที่บ้านเราน้ำท่วมได้อย่างไรอธิบายได้ดังนี้ค่ะเป็นปกติที่กระแสลมจากทางฝั่งอเมริกาจะพัดมาทางออสเตรเลียอินโดนีเซียและฝั่งบ้านเราทวีปเอเชียในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาโดยลมนี้จะถูกเรียกว่าลมค้าซึ่งเป็นลมประจำปีที่พัดจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเป็นลมที่พัดอยู่ทั่วไปในบริเวณศูนย์สูตรของโลกเอลนินโญเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นสูงสุดในมหาสมุทรแปซิฟิกกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นผิดปกติทำให้ลมค้าที่เป็นลมประจำปีหรือลมประจำภูมิภาคมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำทะเลที่อุ่นจึงถูกพัดไปทางชายฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกน้อยลงส่งผลให้ออสเตรเลียอินโดฝั่งเอเชียรวมถึงบ้านเราเกิดความแห้งแล้งมากขึ้นขณะเดียวกันลมค้าก็ไหลย้อนกลับพัดเข้าแทนที่กระแสน้ำเย็นที่อยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้เกิดเมฆฝนรุนแรงจะเห็นได้ว่าพื้นที่ฝนตกชุกหรือเกิดอุทกภัยบ่อยต้องเผชิญกับความแห้งแล้งเฉียบพลันในขณะที่อุณหภูมิของอากาศก็สูงขึ้นกว่าปกติปริมาณสัตว์น้ำก็ลดลงบางชนิดถึงขั้นอาจสูญพันธุ์ชาวประมงจึงจับสัตว์น้ำไม่ได้ส่วนปรากฏการณ์ลานินญานะคะเป็นปรากฏการณ์คนละขั้วกับเอลนินโญเลยเพราะอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นสูงสุดในมหาสมุทรแปซิฟิกกลางและตะวันออกเย็นลงผิดปกติเกิดจากลมสินค้ามีกำลังแรงกว่าปกติน้ำทะเลที่อุ่นจึงถูกพัดไปด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นทำให้อุณหภูมิผิวน้ำของฝั่งตะวันตกที่สูงกว่าฝั่งตะวันออกอยู่แล้วยิ่งสูงกว่าเดิมส่งผลให้ด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดเมฆฝนรุนแรงส่วนด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกมีความแห้งแล้งกว่าปกติพื้นที่แห้งแล้งต้องเผชิญกับสภาวะฝนตกหนักจนเกิดภาวะน้ำท่วมอุณหภูมิของอากาศต่ำกว่าปกติในทุกฤดูทั้งสองปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดสลับกันเมื่อเกิดเอลนินโญแล้วจะเกิดลานินญาตามมาโดยเอลนินโญจะเกิดขึ้นเฉลี่ย 5-6 ปีต่อครั้งแต่ละครั้งกินเวลานานราว 12-18 เดือนส่วนลานินญาจะเกิดขึ้นได้ทุก 2-3 ปีแต่ละครั้งจะกินเวลานานราว 9-12 เดือนแต่บางครั้งอาจอยู่ได้นานถึง 2 ปีเลยค่ะจากการคาดการณ์นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีวัดความต่างระดับความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลของเกาะตาฮิติในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้และเมืองดาวินทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียโดยนำค่าความกดอากาศของทาฮิติดาวินโดยปกติทาฮิติจะสูงกว่าอยู่แล้วและผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวบอกลมค้าที่เป็นตัวแปรสำคัญในการทำให้เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญลานินญาค่ะสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าหากลมค้านี้ไม่พัดทวนเข็มนาฬิกาตามเดิมแต่เปลี่ยนทิศลมเป็นหมุนตามเข็มนาฬิกาลมค้าจะหอบเอาฝนไปตกหนักที่ฝั่งตะวันออกหรืออเมริกาใต้ทำให้ฝั่งเปรูทวีปอเมริกาชายฝั่งเกิดน้ำขึ้นสูงไม่สามารถทำการประมงหรือหาปลาได้และเกิดปัญหาน้ำท่วมในทวีปอเมริกาและขณะเดียวกันบ้านเราก็จะเกิดภัยแล้งกรณีนี้จะเรียกว่าเอลนินโญค่ะแล้วที่บ้านเราประเทศไทยน้ำท่วมล่ะอันนี้คือลานินญาค่ะลานินญาจะตรงข้ามกับเอลนินโญคือลมค้าจะเดินทางจากทิศตะวันออกซึ่งก็คืออเมริกามายังตะวันตกผ่านออสเตรเลียตอนบนและอินโดนีเซียเป็นลักษณะทวนเข็มนาฬิกาตามปกติของลมค้าแต่กระแสลมจะทวีความรุนแรงสูงมากขึ้นพัดลมฝนพายุเข้าฝั่งบ้านเราทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมหนักแบบที่เราเจอในปีที่ผ่านมานี้ค่ะกรณีนี้จะเรียกว่าลานินญานั่นเองค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆที่รับชมมาจนจบนะคะสำหรับเรื่องของเอลนินโญแล้วก็ลานินญาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ